กับผมอดิศรเพียงเกตครับวันนี้ผมขอรำลึกถึงนักข่าวญี่ปุ่นชื่อฮิโรมูราโมโตะครับที่ถูกเหล่าสัตว์เดรัจฉานแต่งตัวคล้ายทหารยิงเขาเสียชีวิตอยู่ที่สี่แยกคอกวัวใกล้ๆกับโรงเรียนสตรีวิทยาเมื่อเหตุการณ์ปราบปรามพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงที่มาชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะยุบสภาเรียกร้องให้ยุบสภาแต่ให้กระสุนปืนและให้หีบศพแก่พี่น้องประชาชนคนเสียชีวิตเยอะครับในเหตุการณ์10เมษายน2553ผมยังปราศัยอยู่บนเวทีที่ผ่านฟ้านะครับมีนักข่าวญี่ปุ่นฮิโรมูราโมโตะเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวผมลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศครับผมเขียนเพลงฮิโรมูราโมโตะเพื่อรำลึกวีรกรรมของคุณฮิโรมูราโมโตะชาวญี่ปุ่นที่มาทำข่าวเสื้อแดงในการชุมนุมดังกล่าวเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้การต่อสู้ของคนเสื้อแดงครับอยากให้พี่น้องทั้งหลายท่านทั้งหลายได้รับฟังเพลงฮิโรมูราโมโตะครับซึ่งขับร้องโดยคุณแป๊ะบางสนานนะครับได้ขับร้องไว้ดังต่อไปนี้ครับเดินทางมาจากแดนไกลเดินทางมาจากแดนไกลอาทิตย์อุทัยมุ่งไกลหาข่าวบันทึกภาพไว้เป็นเรื่องราวรายงานข่าวให้ชาวโลกวิญญาณนักข่าวรายงานสดกดชัตเตอร์แต่ละคราวแต่ละคราวด้วยความตั้งใจชื่อฮิโรมูราโมโตะเป็นนักข่าวจากอาทิตย์อุทัยมาทำข่าวเสื้อแดงด้วยใจยิงเขาทำไมฆ่าเขาทำไม10เมษายนเดินทางมาจากแดนไกลเดินทางมาจากแดนไกลอาทิตย์อุทัยมุ่งไกลหาข่าวบันทึกภาพไว้เป็นเรื่องราวรายงานข่าวให้ชาวโลกสดกดชัตเตอร์แต่ละคราวแต่ละคราวด้วยความตั้งใจชื่อฮิโรมูราโมโตะเป็นนักข่าวจากอาทิตย์อุทัยมาทำข่าวเสื้อแดงด้วยใจยิงเขาทำไมฆ่าเขาทำไมฆ่าเขาทำไมทำไมยิงเขาทำไมทำไมชื่อฮิโรมูราโมโตะเป็นนักข่าวจากอาทิตย์อุทัยมาทำข่าวเสื้อแดงด้วยใจยิงเขาทำไมฆ่าเขาทำไม10เมษายน